ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับผมชานฮอตนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดไฟล์เสียงนะครับไฟล์เสียงทั้งหมดจากช่องชานฮอตนะครับซึ่งผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ www.chanhot.com นะครับเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปเว็บไซต์ chanhot ก่อนนะครับไปเว็บ chanhot.com นะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหน้าแรกก็จะแสดงบล็อกนะครับก็คือเป็นบทความที่เขียนเข้ามานะครับเป็นข้อมูลอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็มีเมนูดาวน์โหลดนะครับสามารถเข้าไปในเมนูนี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะดาวน์โหลดเอาไฟล์ไปใช้งานนะครับก็หลักๆก็จะมีเสียงครบนะครับแต่เสียงที่ยังไม่ครบก็ผมก็ทยอยอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติว่าผมต้องการเสียงนกอีลุมนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับอาจจะเปิดฟังก่อนก็ได้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดที่ตรงปุ่มดาวน์โหลดในส่วนหน้านี้นะครับก็จะมีขนาดของไฟล์วันที่อัปเดตนะครับแล้วก็จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็จะมีการโหวตนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ไม่สามารถกดปุ่มโหวตนี้ได้นะครับนานาท่านไหนที่จะอยากจะโหวตหรือว่ามีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ก็ต้องกดสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับหากท่านที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็กดเริ่มดาวน์โหลดครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกัน Watercock 5ครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดนะครับท่านที่จะต้องการเสียงอย่างอื่นก็เลือกหาได้นะครับผมก็ทยอยอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็ให้กดที่สมัครสมาชิกนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับตรงแรกก็ให้กรอกชื่อนะครับตรงนี้เป็นชื่อเล่นเราก็ได้นะครับใส่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับชื่อผู้ใช้ตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งชื่อผู้ใช้ตรงนี้คือเราต้องเอามาใส่ตอนเข้าสู่ระบบนะครับตั้งชื่อเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับเวลาเราเอามากรอกตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้นะครับส่วนในนี้ก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งครับรหัสผ่านเดิมนะครับ2รอบเหมือนกันครับแล้วก็ใส่อีเมลครับยืนยันอีเมลอีกรอบก็คือใส่อีเมลที่เหมือนกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยครับลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่ระบบในตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าในส่วนตรงนี้ก็ได้สมมุติว่าไปอยู่หน้าแรกนะครับ
แล้วก็ใส่ชื่อสมาชิกตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับเป็นอะไรเนี่ยเข้าสู่ระบบครับก็จะมีเมนูของผู้ใช้เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกนะครับก็จะมีข้อมูลส่วนตัวแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในส่วนพื้นฐานตรงนี้นะครับแล้วก็อนาคตก็จะทำให้สามารถเขียนบทความได้นะครับสามารถเขียนบทความแล้วก็มีส่วนร่วมในหน้าเว็บได้นะครับก็คือจะมาโชว์หน้านี้นะครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกแล้วก็เขียนบทความนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับคือหากจะออกจากระบบก็กดออกจากระบบนะครับเมนูในส่วนของผู้ใช้ก็จะไม่มีให้เห็นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็กดติดตามนะครับผมชันฮอตทาง YouTube ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆก็จะมาแจ้งทำเป็นคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ